สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่5ตุลาคม2566กับฟัน Strategy In Focus นะคะที่จะมีการอัปเดตสภาวะการเงินการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ UOBK เห็นฟันค่ะจากข้อมูลของ VIX Inward Curve นะคะที่เมื่อวานนี้แจ้งไปนะคะก็เป็นการบ่งชี้ว่าความกังวลของนักลงทุนเนี่ยถึงจุดพีคแล้วก็จะเป็นโอกาสของตลาดหุ้นนะคะโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่ม Growth Stockซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเลยค่ะของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยสนับสนุนด้วยนะคะตลาดหุ้นสหรัฐค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกดัชนีนะคะนำโดยหุ้นกลุ่ม Growth Stock ค่ะส่งผลให้ Nasdaq ก็มีการเร่งตัวขึ้นมามากกว่า 1.5% และ Nasdaq ค่ะกำลังจะไปทดสอบเส้น100วันแล้วนะคะส่วนค่า VIX ค่ะก็มีการปรับตัวลดลงมาจากใกล้20ก็มาที่ 18.58 นะคะโดยปัจจัยบวกของตลาดหุ้นค่ะในช่วงกลางเดือนนี้นะคะก็คือการประกาศผลประกอบการนะคะซึ่งทาง LSEG นะคะมีการระบุว่าผลประกอบการไตรมาส3ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐนะคะในดัชนี S&P 500เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% ถ้าเทียบรายปีค่ะค่าพรีเมียมความเสี่ยงของหุ้นสหรัฐนะคะหรือ Equity Risk Premium นะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะคะหลังจากนี้หลังจากที่ตัวเลขหลังจากที่แนวโน้มเศรษฐกิจนะคะมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงจนถึง Recession ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นอเมริกานะคะให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาและบอนด์ Yield 10ปีค่ะก็เร่งขึ้นมายืนเหนือ S&P 500 Yield นะคะหรือว่า Stock Yield นั่นเองนะคะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2002ก็อิมพายได้ว่าความเสี่ยงค่ะมีน้อยลงทำให้โอกาสที่หุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะและบอนด์ยิลด์ค่ะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงเช่นกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ VIX Invert Yield Curve นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตามที่แจ้งไปเป็นครั้งที่2ตามที่แจ้งไปนะคะทำให้ตลาดก็มีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นเหมือนตอนมีนาคมที่มีการเร่งขึ้นมากกว่า 18% นะคะและจากตัวเลขเมื่อคืนนี้ค่ะที่ ADP นะคะมีการเปิดเผยการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นมา 89,000 ตำแหน่งต่ำกว่า 180,000 ตำแหน่งในเดือนที่ผ่านมาก็เป็นการสะท้อนเรื่องของ Labor Demand นะคะที่ชะลอตัวลงและต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี2021ค่ะโดยการจ้างงานในกลุ่มบริการค่ะยังดูเหมือนว่ายังดีอยู่นะคะเพราะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 81,000 ตำแหน่งส่วนภาคการผลิตมีการเพิ่มขึ้นเพียง 8,000 ตำแหน่งเท่านั้นนะคะและจากความต้องการการจ้างงานที่ลดลงค่ะทำให้อัตราค่าจ้างเนี่ยโตเพียง 5.9% ก็ถือเป็นการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องค่ะจากตัวเลขรายงานค่ะทำให้เชื่อว่าเฟดค่ะอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะและเศรษฐกิจค่ะอาจจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงในไตรมาสนี้นะคะโดยดูจากตัวเลขโดยเราจะต้องมอนิเตอร์ตัวเลข Labor Supply นะคะจาก Non-Farm Payroll อีกครั้งในวันศุกร์นี้นะคะซึ่งค่าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ค่ะตามที่แจ้งไปอยู่ที่ประมาณ 170K ค่ะนอกจากนี้ค่ะการประท้วงในกลุ่มของออโต้นะคะหรือ UAW นะคะที่ยังคงมีอยู่และยืดเยื้อค่อนข้างนานนะคะทำให้ทาง GM แล้วก็ Ford เนี่ยชี้ว่าอาจจะมีการลดพลังงานเพิ่มเติมนะคะตามที่แจ้งไปเมื่อวานนี้ว่าอาจจะมีการลุกลามนะคะในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้กลุ่มเฮลท์แคร์ค่ะก็ได้มีการออกมาประท้วงแล้วก็สไตรค์นะคะซึ่งการประท้วงนี้ค่ะทำให้เรายังเชื่อว่าภาคแรงงานสหรัฐจะชะลอตัวลงในไม่ช้าและทำให้เฟดอาจจะต้องคงดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนค่ะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะสหรัฐมีการประกาศตัวเลข PMI ภาคบริการออกมาที่ 50.1 ชะลอตัวลงนะคะแต่ยังอยู่ในการขยายตัวอยู่และทำให้ PMI Composite ค่ะโดยรวมก็อยู่ที่ประมาณ 50.2 ส่วน ISM ภาคบริการค่ะยังคงขยายตัวแต่ชะลอตัวลงมาแล้วนะคะอยู่ที่ 53.6 ค่ะราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ก็ร่วงแรงเลยนะคะร่วงมาประมาณ 5.6% โดย EIA Report ค่ะก็มีการบ่งชี้ว่าความต้องการน้ำมันเบนซินเนี่ยอ่อนแอมากที่สุดในรอบ25ปีทำให้ WTI ค่ะปรับตัวลดลงมาที่84เหรียญ Brent ยืนที่86เหรียญต่อบาร์เรลนะคะซึ่งใกล้กับเป้าหมายราคาน้ำมันของ Citigroup ค่ะที่ได้แจ้งไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเชื่อว่า Brent ค่ะจะถูกกดลงมาจาก90มาที่84เหรียญต่อบาร์เรลในปีนี้โดยการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันค่ะทำให้ตลาดคลายกังวลเรื่องของเงินเฟ้อพุ่งขึ้นอีกครั้งและเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยค่ะดอลลาร์ก็เลยอ่อนค่าลงมาในกรอบนะคะในทิศทางเดียวกับบอนด์ยิลด์10ปีค่ะซึ่งเราจะเริ่มเห็นสัญญาณการเข้าซื้อพันธบัตรที่เป็น long duration เนี่ยต้องบอกว่ามากขึ้นนั่นเองนะคะโดยเหตุผลก็คือพันธบัตร10ปีค่ะที่จะครบกำหนดมีจำนวนลงมากถึง 46% จากจุดสูงสุดในเดือนมีนาคมปี2020ทำให้แรงกดดันที่บอนด์ยิลด์จะเร่งขึ้นค่ะมีโอกาสแต่ว่าน้อยลงนะคะประกอบกับ Earning Yield Gap ค่ะที่อยู่ในจุด Overbought แล้วนะคะทำให้บอนด์ยิลด์ค่ะมีโอกาสปรับตัวลดลงเช่นกันนะคะและเริ่มเห็น Liquidity ในการขายน้อยลงค่ะทำให้ Spread ของ 10 Year ค่ะแคบลงจากการเร่งขึ้นเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาค่ะภาพตรงนี้ก็อาจจะเป็นการเป็นสัญญาณที่ให้เข้าซื้อในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐใน long duration ได้แล้วนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องของ student loan ค่ะที่ทำให้คนอเมริกาค่ะคนอเมริกันนะคะต้องมีภาระใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาทำให้ทางไบเดนค่ะล่าสุดมีการออกแถลงการนะคะที่จะช่วยบรรเทาทุกข์โดยจะใช้เม็ดเงินประมาณ 9,000 ล้านเหรียญนะคะในการเยียวยาผู้เดือดร้อนซึ่งก็จะช่วยนักเรียนได้ประมาณ 125,000 คนนะคะซึ่งประเด็นนี้อาจจะต้องติดตามต่อไปว่าจะเยียวยาได้มากน้อยเพียงใดโดยจะมีผลต่อการใช้จ่ายของคนอเมริกันนะคะและก็ GDP ของสหรัฐด้วยค่ะตลาดหุ้นยุโรปค่ะปรับตัวบวกในกรอบนะคะส่วนเอเชียเช้านี้มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวจากเมื่อวานนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ